สวัสดีค่ะวันนี้น้องวิภาพามาดูอะไรอีกแล้วคะโต๊ะหมู่เก้าลิ้นชักค่ะโต๊ะหมู่เก้าลิ้นชักนะคะอันนี้เป็นไม้สักนะคะข้างด้านหน้าก็จะมีเก้าลิ้นชักแบบนี้นะคะชุดนี้เป็นไม้สักแท้นะคะขนาดเดี๋ยวมาดูนะคะขนาดหน้ากว้างจากซ้ายไปขวาตรงนี้นะคะอยู่ที่เมตร55ความลึกตรงนี้อยู่ที่92เซนติเมตรนะคะแล้วก็ลูกหมูทั้ง9ตัวจะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะ3ตัวบนนี้นะคะไม่ใช่หวยนะคะ3ตัวบนอันนี้นะคะจะเป็นแบบลึก12นิ้วส่วนที่เหลือ6ตัวณบริเวณนี้ก็จะเป็นลึก9นิ้วนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันจะเหลือมาประมาณ22เซนติเมตรนะคะโต๊ะหมู่ชุดนี้จะแยกเป็นท่อนล่างท่อนฐานนี่นะคะกับท่อนบนท่อนฐานเนี่ยสูง50บนอีก50ก็จะเป็น1เมตรนะคะสำหรับลิ้นชักรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นแบบมือควักแบบนี้นะคะเพื่อที่จะแบบว่ามันจะไม่เกะกะนะคะแล้วก็จะมีรางเลื่อนติดตรงนี้ด้วยนะคะเป็นพระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก9นิ้วนะคะคือหน้าตักเนี่ยก็คือวัดจากเข่าถึงเข่านี่9นิ้วนะคะแต่ว่าฐานเนี่ยฐานหมายถึงว่าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะ15นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตั้งได้สบายสบายเลยนะคะสำหรับพระพุทธชินราชหน้าตัก9นิ้วเช่นนี้นะคะบ้านใครที่ช่วงนี้ไม่ต้องการออกไปไหนก็อยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระไปนะคะเพิ่มความสบายใจเพิ่มบุญกุศลให้กับตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องวิภามากนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ